ก็บอกแล้วว่าบุญเนี่ยมันมีหมดได้ใช้ไปมันก็หมดไปใช้ไปมันก็หมดไปเรากินข้าวไปทุกวันทุกวันข้าวมันก็รู้จักหมดจักเปลืองเราใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขับรถไปทั้งวันทั้งวันมันก็มีหมดได้เดี๋ยวก็ต้องเติมเช่นกันบุญของเราที่สร้างสมมาดีแล้วจนกระทั่งได้สมบัติบริบูรณ์ทั้ง6ประการถึงจะไม่ได้เป็นเศรษฐีกับเขาก็ไม่เป็นไรละนะสมบัติในการทำความดีอย่างอื่นมันพร้อมอยู่แล้วไม่เป็นไรไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีเงินพันล้านก็ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อนที่นี้ได้คุณสมบัติ6ประการที่เหมาะแก่การสร้างความดีนี้แล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้มันสูญไปซะเปล่านั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยๆเดี๋ยวบุญมันหมดไปซะก่อนแล้วก็อ้าวไม่ต้องมากแก่ไปซะละเลยทำอะไรไม่ได้เลยป่วยไปซะแล้วเลยทำอะไรไม่ได้เลยทีนี้คนที่ดีคนมีปัญญาก็ต้องฉวยฉวยยังไงฉวยโอกาสที่ยังแข็งแรงกันอยู่อย่างนี้แหละตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงอยู่รีบรีบยังไงล่ะรีบตั้งหลักหาบุญใหม่นะรีบตั้งหลักหาบุญใหม่ก่อนที่สมบัติทั้ง6ประการมันจะวิบัติไปซะการตั้งหลักหาบุญใหม่เนี่ยเราเรียกกันว่าตั้งตนไว้ชอบเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องทำงานอยู่3งบใหญ่ๆด้วยกันจะต้องทำงาน3งบใหญ่ๆด้วยกันงาน3งบใหญ่ๆในการตั้งเนื้อตั้งตัวให้ดีให้ชอบเนี่ยมีอะไรมั่งโบราณท่านว่าไว้เป็นโครงเป็นกลอนทีเดียวคืออันที่1อันที่1ให้ละชั่วหรือเว้นชั่วก็ได้นะอันที่1ให้เว้นชั่วอันที่2ให้ประพฤติชอบอันที่1นะเว้นชั่วอันที่2นะประพฤติชอบแล้วก็อันที่3ประกอบกายและใจในทางที่สมควรเว้นชั่วประพฤติชอบประกอบกายและใจไว้ในทางที่สมควรนี่คือตั้งตนไว้ชอบทีนี้ถ้าพูดแค่นี้แล้วก็มันไม่รู้จะเอาไปปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องขยายความกันสักหน่อยที่ว่าเว้นชั่วนี่เว้นอะไรก็ต้องบอกว่า 6.1 แล้วนะ 6.1 นี่เว้นชั่วนี่อะไรเว้นชั่วคือเว้นอบายมุขทั้งหมดมันจะเป็นผลยังไงล่ะเพื่อว่าจะได้ป้องกันอบายภูมิชาติหน้าของมันเป็นลูกโซ่กันอยู่เว้นอะไรเว้นอบายมุขเพื่อจะต้องไม่ไปลงอบายภูมินะสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายไม่ไปแล้วเพราะอะไรไม่ไปเพราะเว้นอบายมุขอบายมุขแปลว่าอะไรอบายแปลว่าชั่วแปลว่าต่ำแปลว่าเสื่อมมุขแปลว่าปากนะปากทางอะอบายมุขคือปากทางแห่งความชั่วปากทางแห่งความเสื่อมปากทางแห่งความชั่วปากทางแห่งความเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เลยมี6ประการด้วยกันอะไรเหรออันที่1ดื่มน้ำเมาสุรากัญชายาฝิ่นทั้งหลายแหละอยู่ในประเภทนี้หมดอันที่1พวกดื่มน้ำเมาอันที่2เที่ยวกลางคืนได้แก่ความเจ้าชู้ทั้งหลายแหละนั่นแหละเที่ยวกลางคืนอันที่3เที่ยวดูการละเล่นอันที่4เล่นการพนันอันที่4เล่นการพนันอันที่5คบคนชั่วเป็นมิตรคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วก็อันที่6เกียจคร้านทำการงานอันนี้ว่าโดยหลักเชียวรายละเอียดไม่พูดกันแล้วเพราะเรื่องเหล่านี้แท้ที่จริงเราเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นประถมละขอผ่านไม่อธิบายนะที่นี้อบายมุขที่ว่า6ประการนั้นเป็นอบายมุขตามพุทธพจน์
แต่ว่าอบายมุขแบบชาวบ้านแล้วก็มีอยู่4ประการด้วยกันว่ากันคล้องจองปากมาตั้งแต่เล็กจนโตกันแล้วอะไรบ้างล่ะ4ประการสุรานารีพาชีกีฬาบัตรท่องกันได้คล่องนะครับแต่พอไล่จริงๆน่ะไม่รู้หรอกสุราอันนี้พอรู้คือไม่เป็นคนขี้เหล้าเมายานะนารีเนี่ยอะไร นารีถ้าโดยคำแปลแปลว่าผู้หญิงแต่ว่าโดยความหมายถึงเจ้าชู้จะเป็นผู้ชายเจ้าชู้ก็ดีจะเป็นผู้หญิงเจ้าชู้ก็ดีสั้นสรุปเรียกนารีพาชีอะไรม้าพาชีแปลว่าม้าหมายถึงอะไรพาชีแปลว่าม้าแต่ไม่ได้หมายถึงเล่นม้าหมายถึงขี่ม้ากินลมขี่รถกินลมเดินเตะฝุ่นพูดง่ายๆไอ้ขี้เกียจไอ้ขี้เกียจทั้งหลายแหละเขาเรียกว่าพาชีนะพาชีแปลว่าม้าแต่โดยความหมายแล้วพวกขี้เกียจมันรวมตั้งแต่อะไรล่ะรวมตั้งแต่เที่ยวดูการละเล่นเที่ยวคบคนชั่วเพ่นมิตรเกียจคร้านการงานมันรวมไปหมดนะพาชีขี้เกียจกีฬาบัตรอันนี้แหละการพนันรวมทั้งเล่นม้าด้วยสุรานารีพาชีกีฬาบัตร4ประการนี้อบายมุขคือปากทางแห่งความฉิบหายทีนี้นั่นทั้งหมดที่ว่ามันนั้นคือเว้นชั่วนะบางคนก็ชอบมาถามหลวงพ่อเล่นไพ่ในผิดศีลข้อไหนถ้าถามว่าผิดศีลข้อไหนแล้วบอกว่าไม่ผิดแต่ว่ากำลังจะเพาะสันดานชั่วต้องบอกว่าอย่างนี้เป็นยังไงเล่นไพ่ไม่ว่ามนุษย์เมืองไหนจะหญิงหรือชายก็ตามแม่พี่น้องกันพอเริ่มเล่นไพ่ต้องมีเหลี่ยมใช่แหละต้องมีเหลี่ยมตั้งแต่ทำตำหนิไพ่ตั้งแต่ซ่อนไพ่แล้วเฮ้ยอีกสารพัดแล้วนะแล้วแปลกซะด้วยนะไอ้พวกเล่นไพ่นี่ตามธรรมดาเลี้ยงกันเป็นร้อยเป็นพันก็เลี้ยงได้แต่ว่าเสียไพ่สักสลึงหนึ่งเนี่ยโอ้ยจะตายซะให้ได้เพราะว่ามันเสียหน้าตามมาด้วยเพราะฉะนั้นไม่เล่นได้ดีที่สุดอย่าไปเล่นมันที่ไหนมีไพ่และมีการเล่นไพ่ที่นั่นจะมีความแตกแยกจำเอาไว้เลยแตกแยกแล้วถ้าเล่นเป็นอาชีพเล่นเอาได้เอาเสียที่นั่นจะมีขโมยเพราะวิธีชดเชยเศรษฐกิจที่ดีที่สุดเมื่อเสียทำไงขโมยนะเพราะฉะนั้นอบายมุขอย่าไปแตะมันแล้วก็ฝากไว้ด้วยใครที่เป็นนักทำงานวิธีปรับปรุงที่ทำงานให้ดีทำยังไงไม่ยากก่อนอื่นเลยนักการพนันไล่ออกจากออฟฟิศให้หมดอย่าเอามันไว้หนักออฟฟิศหนักแผ่นดินเพราะว่ามีนักการพนันที่ไหนมีขโมยที่นั่นมีการคอร์รัปชันที่นั่นอันที่สองไปดูมีขี้เมาอยู่ที่ไหนไล่มันออกไปอย่าไปเอาไว้ไอ้ขี้เมานี่กินเหล้าแล้วก็เล่าเรื่องแล้วก็เปลืองเหล้าปากเสียไอ้พวกนี้พื้นฐานแห่งการแตกแยกเลยพอกินเหล้าเข้าไปแล้วมีแต่กูเก่งกูเก่งอยู่เรื่อยแล้วอกยืดเชียวยืดไปสักพักเดี๋ยวเซกูเก่งก่อนความแตกแยกจะอยู่ที่บุคคลพวกนี้ไล่มันออกไปอย่าไว้ถึงจะมีความสามารถในทำงานเท่าไหร่ไม่เอาไอ้นี่ตัวแตกแยกเอาไว้ไม่ได้อันที่สามนารีคนเจ้าชู้ทั้งหลายแหละไล่ออกไปเพราะเสียการปกครองอะไรเป็นหัวหน้าแผนกจีบหมดเสมียนมีกี่คนกวาดหมดแล้วจะไปปกครองกันยังไงนี่ตัวอย่างเป็นอธิบดีกวาดหมดเลยไม่ต้องปกครองกันใช้ไม่ได้เป็นพญาเทครัวอย่างนี้ไม่เอาไล่ออกไปให้หมดแล้วการทำงานของเรามันจึงจะเดินหน้านี่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนี่คือเว้นชั่วคือการที่เราจะประกอบการบุญการที่จะสร้างสมบุญเข้าหาตัวเนี่ย
็เหมือนอย่างการพยายามทำตัวให้เป็นเศรษฐีแหละแต่ว่าเป็นเศรษฐีบุญเศรษฐวิธีที่จะทำตัวให้เป็นเศรษฐีเนี่ยอย่าเพิ่งนะว่าโอ้ยจะต้องไปหาเงินให้ได้เยอะๆหาทรัพย์ให้ได้เยอะๆอย่าเพิ่งไปคิดอันนั้นเรื่องแรกที่จะต้องคิดก่อนจะอุดรูรั่วยังไงจ้ะคนจะเป็นเศรษฐีได้โอ้ยไม่คนเป็นเศรษฐีได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนหาเก่งนักนะแต่ว่าเป็นคนอุดรูรูรั่วเก่งนี่แหละแล้วหาทำมาหากินพอประมาณก็พอจะเป็นเศรษฐีได้ แต่ถ้าหากินเก่งเท่าเก่งแต่ว่ารูรั่วอุดไม่ได้คืออบายมุขอุดไม่ได้ชาตินี้ไม่มีทางรวยหรอกได้เท่าไหร่มันก็รั่วหมดเหมือนอะไรเหมือนตักน้ำใส่ในตุ่มรั่วตุ่มแตกตักเท่าไหร่ก็รั่วหมดมันไม่อยู่หรือเหมือนเอาฉลอมตักน้ำตอนฉลอมอยู่ในน้ำโอ้โหน้ำเต็มฉลอมใช่อย่ายกนะยกขึ้นมาเหลือแต่ฉลอมไม่มีน้ำการอุดรูรั่วทั้งหลายในทางโลกก็เหมือนอย่างนี้ในทางธรรมคือเว้นความชั่ว 6.2 ประพฤติชอบประพฤติชอบนี่หมายถึงอะไรประพฤติชอบในธรรมะในมงคลข้อนี้หมายถึงการตั้งฐานะให้ได้ตั้งฐานะให้ได้ไม่อาศัยจมูกใครหากินไม่อาศัยจมูกใครหายใจท่านว่าอย่างไรท่านว่าอย่างนี้หนูตัวเล็กๆมันยังสู้สร้างรูยังสู้ขุดรูนกกระจิบนกกระจอกตัวนิดๆก็ยังสู้สร้างรังเราคนน่ะจะไปยืมจมูกคนอื่นหายใจจะไปอาศัยบ้านคนอื่นอยู่ไม่ใช่วิสัยเรามันคนน่ะหนูมันยังขุดรูเองนกยังทำรังเองเราคนสร้างบ้านเองอย่าไปอาศัยใครอยู่เขาพูดให้สักคำก็จะช้ำใจไอ้นกกระจอกก็ดีถ้าอาศัยบ้านเขาอยู่ละอยู่แล้วก็จัก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 เขาว่าแค่นี้ก็ช้ำใจตายยกเว้นคนหน้าด้านว่าแล้วยิ้มแฉ่งไปเลยกระภูมิใจสิเรานี่มันแน่นะอันนั้นอีกพวกยกให้มันไอ้พวกนี้มันเพิ่งชิงมาเกิดไอ้พวกนี้ต้องปล่อยมันนกยังสร้างรังหนูยังขุดรูเราเป็นคนยืนบนขาตัวเองให้ได้ไปอาศัยพี่เขาอยู่มันก็ได้อาศัยพี่เขาอยู่น่ะแต่ว่าวันใดวันหนึ่งนะเราอยู่กับพี่สาวถ้าวันใดวันหนึ่งไอ้พี่เขยมันไม่ชอบใจไล่เราออกเราก็ไม่จะว่ายังไงเราอยู่กับพี่ชายเราวันใดวันหนึ่งพี่สะใภ้เขาไม่ชอบพี่หน้าเขาว่าเอาให้เจ็บใจเราก็ต้องไปหรือพี่สาวเราก็ดีพี่เขยเราก็ดีลูกเราไอ้ลูกของเขาคือหลานเราเอ้มันอาจจะไม่ดีก็ได้นะวันใดวันหนึ่งเด็กหัวเท่ากำปั้นไอ้เราก็อุ้มมันเลี้ยงป้อนข้าวป้อนนมมันมาตั้งแต่เล็กเนี่ยมันพูดลำเลิกเบิกประจานที่มาสักคำเราก็อยู่ไม่ได้หรือว่าไอ้หลานเรามันดีนะแต่ว่ามันไปมีเขยมีสะใภ้เขามาแต่งงานไปแล้วมันพูดให้ช้ำใจสักคำเราก็อยู่ไม่ได้เย่ไปอาศัยใครอยู่นะยืนบนขาตัวเองนะหญิงก็ดีชายก็ดีสร้างรวงสร้างรังสร้างบ้านยืนบนขาตัวเองให้ได้อย่าไปอาศัยใครอาศัยใครแล้วเขาพูดให้แล้วมันเขาว่าเขาให้แล้วมันจะเจ็บใจพอเจ็บใจแล้วทีนี้มันใจมันขุ่นบุญนึกไม่ออกว่าเป็นยังไงแล้วคิดอยู่อย่างเดียวกูแค้นกูแค้นละเมอก็ละเมอว่ากูแค้นกูแค้นโถแก่จะตายก็ยังกูแค้นกูแค้นไม่เอาสร้างหลักตั้งฐานยืนมั่นบนขาตัวเองอย่างนี้จึงจะใช้ได้ดูนกดูกาอย่างเป็นตัวอย่างอย่างที่ว่าแล้วจะตั้งหลักตั้งฐานนี่จะทำยังไงพระองค์ก็ให้คาถามา4บทอีกเหมือนกันคาถามหาเศรษฐีหรือคาถาสำหรับตั้งเนื้อตั้งตัวมีชื่อทางภาษาธรรมะว่าทิฏฐธรรมกัตถประโยชน์แปลว่าประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ในชาตินี้แล้วก็
ตามที่มาของมันเขาเรียกว่าหัวใจเศรษฐีคือในสมัยพุทธกาลมีคนมาถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าอยากจะเป็นเศรษฐีนี่ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เนี่ยจะต้องทำยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยให้มนต์บทนี้มามีเนื้อหาอยู่4ข้อด้วยกันคือ1นะ1อุตตฐานสัมปทาแปลว่าถึงพร้อมในความมันอุตตฐานสัมปทาถึงพร้อมในความมันคือมันไอตอนเล็กก็มันเรียนไอมันเรียนนี่ถือว่าเป็นการเริ่มตั้งฐานะนะตั้งแต่เล็กก็มันเรียนโตขึ้นก็มันทำงานมันรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนี่อุตตฐานสัมปทาถึงพร้อมในความมันนี่จะเป็นเศรษฐีเราพูดง่ายๆห้ามขี้เกียจนะไอ้ตื่นสายตะวันส่องก้นโด่งนะโอ้ยไม่มีทางเป็นเศรษฐีหรอกนะไม่มีทางเศรษฐีมันต้องตื่นเช้าตื่นเช้าเราก็เป็นเศรษฐีได้ตื่นสายๆไม่มีทางไอ้พวกตื่นสายๆนี่ไม่ได้หรอกถ้าตื่นเช้าสิพวกตื่นเช้านี่แหละนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนทั้งหลับทั้งตื่นได้เงินหมื่นเงินแสนแต่ไอ้พวกนอนตื่นสายก้นโด่งตะวันส่องใช่ไอ้นี่นอนหลับก็หนี้เป็นหมื่นนอนตื่นก็หนี้เป็นแสนดอกเบี้ยท่วมหลับหลับตื่นตื่นบวกหนี้เข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้โบราณท่านว่าอย่างนี้ไอ้พวกที่ถึงพร้อมในความหมั่นนี่ท่านให้ท่านชี้ให้ดูบอกว่าไปดูสัตว์นะมีสัตว์อยู่สองประเภทใหญ่ๆพวกสัตว์ประเภทหนึ่งเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้ววิ่งไปสุดชีวิตเลยไปให้สุดทางเชียวแล้วมันจึงหยุดได้แก่สัตว์ทั้งหลายทั่วๆไปแต่มีสัตว์อีกประเภทหนึ่งคือกิ้งก่าวิ่งไป3 9 5 9แล้วหยุดยืดคอมองซ้ายมองขวาวิ่งไปตุ๊กๆๆๆหยุดยืดคอกิ้งก่ามันเป็นอย่างนั้นเหมือนใครเหมือนพวกเรานักศึกษาดูหนังสือกลัวมันจะมากไปโอ้เดี๋ยวได้เกียรตินิยมแล้วทำไงเนี่ยเป็นเหตุอัศจรรย์ไม่เอาหรอกอายเขาไปดูหรอกไปดูตอนไหนล่ะใกล้สอบใกล้สอบดูไม่ทันก็ไปอีกแค้นว่าไงแล้วไหมเอาท่านหน้าลูกนี้ขอให้ลูกช้างเนี่ยสอบผ่านได้เถอะงวดหน้าเนี่ยจะดูหนังสือตั้งแต่ต้นเทอมเลยพอเปิดเทอมมาดูหนังสือไม่ได้ 4-5 วันแล้วมันก็เลิกดูพอปลายเทอมทำท่าจะตกแล้วมันก็บ่นอย่างนี้อีกนี่เป็นอย่างนี้มันทำหยุดหยุดเหมือนกิ้งก่าวิ่งกิ้งก่าวิ่งวิ่งวิ่งหยุดหยุดไอ้พวกนี้เอาดีไม่ได้ไม่ถึงพร้อมในความมันจะถึงพร้อมในความขี้เกียจอันนี้ใช่ไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกเลยคนจะตั้งฐานะได้อันที่หนึ่งนะอุตตฐานสัมปทาถึงพร้อมในความหมั่นอันที่สองอารักขะสัมปทาอารักขะสัมปทาถึงพร้อมในการรักษาหรือพูดง่ายๆขยันเก็บอันแรกขยันหานะอันที่สองขยันเก็บมีหาสมบัติมาได้ไม่เก็บก็มันก็รั่วหมดแล้วมันก็รั่วมันก็เสียมันก็หายหมดไอ้คำว่าขยันเก็บเนี่ยนะขยันเก็บขยันรักษาเนี่ยท่านแจงเอาไว้ให้ดูเป็นหลักปฏิบัติง่ายๆเป็นไงล่ะที่เรียกขยันรักษาเนี่ยอันที่หนึ่งนะรู้จักป้องกันอันตรายทรัพย์อันที่สองรู้จักสะสมทรัพย์ด้วยนะรู้จักสะสมทรัพย์เอาไว้ด้วยไอ้ที่กินก็กินไอ้ที่ใช้ก็ใช้ไอ้ที่สะสมก็สะสมกันแล้วนะอันที่สามรู้จักป้องกันกรรมสิทธิ์ของเราป้องกันกรรมสิทธิ์ของเราเป็นไงฝากไว้ด้วยเลยเชียวยิ่งใครมีสมบัติมากถึงวันถึงเดือนถึงปีไปดูนะไอ้สัญญาของเราที่มีน่ะสัญญาเช่าบ้านก็ดีสัญญาเช่าที่ก็ดีไปดูไปต่ออายุไปทำอะไรแต่อะไรเสียไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันเสียหายทรัพย์จะละลายไปโดยเผลอไผลไม่กี่เวลาเท่านั้นมันละลายไปได้ไปเช็คดูให้ดีเชียวนี่ป้องกันกรรมสิทธิ์ของเราแล้วอันที่สี่รู้จักถนอมทรัพย์นะรู้จักถนอมทรัพย์
จะใช้ทรัพย์ใช้สิ่งของแล้วก็มือยันหนักยกตัวทีนี้อันที่หนึ่งนะ อุตฐานสัมปทาสัมปทาขยันหาอันที่สองอารักขะสัมปทาขยันเก็บอันที่สามกัลยาณกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรตารู้จักคบคนดีเป็นเพื่อนอันนี้ว่ามาตั้งแต่บงคลที่หนึ่งสองสามมาแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่พูดละเอาแค่นี้แล้วก็อันที่สี่สมะชีวิตาสมะชีวิตาใช้ทรัพย์ที่หามาได้พอสมควรแก่ฐานะไม่ใช่ว่าขี้เหนียวจนกระทั่งเจ็บป่วยก็ไม่อยากจะใช้มันทนให้มันหายเองขี้เหนียวจนกระทั่งว่าพ่อแม่นี่ไม่เคยไปดูเลยมันได้เท่าไหร่มันใช้หมดมันเก็บหมดพ่อแม่มันก็ไม่เลี้ยงมันก็ไม่ดูอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเพราะเราหามันไม่หามาใช้อ่ะก็ใช้ให้มันพอสมควรหรือบางคนใช้ทั้งสุรุ่ยสุร่ายมันก็ไม่เหลือแล้วก็ฝากอีกนิดหนึ่งอันนี้ฝากคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยเพราะอยู่ที่วัดนี่เจอมาแล้วสองรายใหญ่สองรายใหญ่ๆด้วยกันคือรายหนึ่งเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วได้มีรุ่นน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็รุ่นน้องเกษตรนี่แหละวันนั้นร้องไห้โฮโฮมาช่วยทีอ้าวทำไมล่ะพี่ที่ทำงานน่ะเขาบีทเอาแย่เลยพี่เขาอย่างนั้นก็บรรยายไม่มีดีแล้วพี่คนนั้นน่ะก็เลยถามว่าเรื่องอะไรหนูก็ไม่รู้ว่าไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยเขาบีทเอาจนกระทั่งเนี่ยก็จะต้องย้ายแผนกอยู่แล้วก็เลยบอกเขาเอาล่ะพี่เขาเป็นยังไงล่ะอาตมาก็ไม่เห็นนะแต่ว่าไอ้ที่เห็นน่ะเราแย่อยู่มีจะชี้ให้ดูก่อนที่จะพี่น่ะเราไปแก้เขาไม่ได้เขาผู้บังคับบัญชาเราแต่เรานี่ล่ะจะต้องแก้ให้ได้ก่อนเขาก็ถามอาตมาเอ๊ะเขาเสียหายอะไรมีมันเป็นข้อเสียหายซึ่งบางคนเราบางทีเราก็มองข้ามไปกลายเป็นความภูมิใจไปกลายเป็นว่าไอ้อันนี้แหละหาทุกข์เข้าตัวเป็นไงเหรออาตมาก็ถามเขาวันนั้นเข้ามาเขาเอาเบนซ์คันเบลเลอร์ให้มาจอดที่หน้าหอฉันนั่นแหละก็เลยถามเขาเออผู้บังคับบัญชาของเราเป็นไงใช้รถอะไรเล่ะใช้เฟียสน่ะคุณภาพเป็นไงเฟียสคันนั้นหู้ยโกโลโกโสยกให้ยังไม่เอาเลยอ๋อปากเรามันอย่างนี้นี่ล่ะเออเอาล่ะยังไงเขาก็เป็นผู้บังคับบัญชามันจะโกโลโกโสยังไงก็นะคือฝากไว้สำหรับพวกเราใครดักจะอนาคตก้าวต่อไปข้างหน้าโดยไม่มีอุปสรรคแล้วก็การอยู่กับคนส่วนมากเนี่ยคนมันยังมีกิเลสด้วยกันอยู่ฝากไว้เลยนะไอ้พวกเครื่องประดับประดาต่างๆไอ้แหวนไอ้สร้อยของเรานี่ไอ้เครื่องใช้เช่นรถปากกานี่ขอฝากไว้เลยอย่าให้มันเกินหน้าผู้บังคับบัญชามันอดเขม่นกันไม่ได้อันนี้ฝากเอาไว้นะก็ผู้บังคับบัญชาขี่เฟียสโกโรโกโสเราเบนซ์คันเบลเลอร์ไปเฉียวไปเฉียวมามันยังไม่หมดกิเลสเดี๋ยวเขามันไส้เอามันก็มีทุกข์มาหาจนได้นะอันนี้ฝากเอาไว้นะอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดที่วัดนี่ละวันนี้วันนี้ไม่มาโยมหน้าผู้หญิงคนหนึ่งก็มาวัดเป็นประจำเนี่ยก็สามีได้เลื่อนเป็นผู้ใหญ่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ความที่เป็นคนซื่อแล้วก็ต้องการความยุติธรรมสั่งสอบสวนกรณีคอร์รัปชันขึ้นที่องค์การเชื้อเพลิงสั่งสอบเลย
พื่อจะแก้ไขให้งานของรัฐดำเนินไปได้ด้วยดีก็ขึ้นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์กันให้แซดกันไปหมดละนั่นในเวลาเดียวกันคุณโยมผู้หญิงก็เห็นว่าสามีก็ฐานะตำแหน่งก็ก้าวขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็เลยบอกสามีว่าเออรถของเราที่ใช้อยู่น่ะรถโฮลเด้นมั้งใช้มาตั้งเกือบ10ปีแล้วมันก็ชักจะย่ำแย่ละบางทีมันก็ติดดับๆเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้แล้วขืนรถไปติดที่ไหนไปติดดับๆนี้เสียหน้าตายเลยไม่เอาละซื้อใหม่เถอะนะคุณพี่คุณโยมผู้ชายก็ดีเขาเอาสิก็ถามคุณโยมผู้ชายแล้วจะเอายี่ห้ออะไรดีคุณโยมผู้ชายก็ตามใจเออน้องอยากได้ยี่ห้อไหนก็ไปเอามาเถอะดูให้มันสมควรก่อนแล้วกันตอนเย็นกลับมาบ้านคุณโยมผู้หญิงเอารถเบนซ์มาจอดไว้เรียบร้อยแล้วรุ่นใหม่เอี่ยมนะตบอกผางเลยคุณโยมผู้ชายน้องทำอย่างนี้นี่ฆ่าที่นะเนี่ยอ้าวทำไมล่ะฐานะเราก็มีเงินเราก็มีเงินนี่จ่ายเงินสดเลยนะไม่ต้องไปดึงไปดาวอะไรเดือดร้อนอะไรเลยเดือดร้อนสิน้องเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยที่เราใช้โฮลเด้นอยู่ตอนนี้พี่กำลังสั่งสอบสวนข้าราชการทุจริตอยู่ผลจะออกเป็นยังไงเนี่ยยังไม่รู้แต่ละคนก็มีเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยจั๊บกันทั้งนั้นถ้าเปลี่ยนมาใช้เบนซ์เดี๋ยวโดนหนังสือพิมพ์ตีตายเขาจะบอกเลยลงข่าวพาดหัวไม่กี่คำพี่ก็พังแล้วถ้าเขาพาดหัวว่านี่ง่าไอ้เรื่องสอบสวนอันนั้นน่ะสอบสวนได้วันสองวันหายจ๋อมไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่สอบสวนแล้วเพราะว่าได้เบนซ์ใหม่มาอุดปากซะแล้วแค่นี้ฉันก็ตายแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สะดวกให้ราบลื่นแล้วก็ไปเอาเบนซ์คันนี้ไปคืนเขาแล้วก็ไปซื้อยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าราคาอย่าให้แพงกว่าโฮลเด้นที่ใช้อยู่เดิมหรือถ้าจะไม่รู้จะเอาอะไรก็เอาโฮลเด้นยี่ห้อโฮลเด้นหรือไม่ก็ทนใช้ไอ้คันเก่านี่ไปก่อนจนกว่าจะสอบเรื่องเสร็จถ้าไม่งั้นพี่ตายแน่ๆดูนะเป็นผู้ใหญ่นี่ต้องระวังอย่างนี้ถ้าใครไม่ระวังอย่างนี้ใช้ไม่ได้ได้ชื่อว่าไม่เป็นผู้ที่สมชีวิตาซะแล้วไม่รู้จักดำรงชีพให้พอเหมาะซะแล้วมันจะพังเอาง่ายๆอย่างนี้นี่ฝากเอาไว้ผู้ใดมีอุตฐานสัมปทามีอารักขะสัมปทามีกัลยาณมิตรตามีสมชีวิตา4ประการนี้ครบบริบูรณ์แล้วก็เออได้ชื่อว่าเอออย่างนี้แล้วก็ไม่ช้าก็ตั้งตัวได้เลยมีประเพณีเกิดขึ้นอันนึงเวลาขึ้นบ้านใหม่นะเขาชอบนิมนต์พระไปนิมนต์ไปทำไมนิมนต์ไปขึ้นบ้านใหม่สวดมนต์เสร็จก็นิมนต์หลวงพ่อช่วยเจอไม่สักทีเถอะจะได้เป็นมงคลหลวงพ่อท่านก็ดีคว้าแป้งกระแจมาได้ท่านก็เขียนเจิมหน้าประตูหน้าบ้านเชียวท่านเจิมเขียนยันไปว่าอะไรท่านก็เขียนอย่างนี้ละก็อุตฐานสัมปทาอารักขะสัมปทากัลยาณมิตรตาสมชีวิตาก็เขียนไป4ข้อนี่แหละแต่ว่าเขียนจะเป็นโดยย่ออุตฐานสัมปทาท่านเขียนว่าแค่อุอารักขะสัมปทาท่านเขียนว่าอากัลยาณมิตรตาท่านเขียนว่ากะสมะชีวิตาท่านก็เขียนว่าสะอุอากะสะท่านก็เขียนแล้วท่านก็เป่าพุ่งโอ้ยเราก็ดีใจกราบเช้ากราบเย็นเห็นท่านเป่าถึงต้องพุ่งแต่ว่าแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรม4ข้อนี้ให้ตรงตามที่พุทธศาสนาต้องการเพราะฉะนั้นเอ้อมาเจอไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวเอาบ้านไปจำนองซะแล้วแล้วด่าหลวงตาเด้อเพราะเป็นนิมนต์หลวงตาเอานี่มาเจอบ้านเราเลยซวยเลยดูสิเนี่ยด่าหลวงตาเข้าไปซะอีกแล้วหารู้ไหมว่าก็ตัวเองมันโง่น่ะหลวงตาเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่เอาไปเอาแต่กราบอย่างเดียวไม่ใช่ต้องทำคุณธรรม4ประการนี้ให้ครบด้วยแล้วจึงจะตั้งฐานะได้ตั้งอย่างนี้ได้แล้วจ
ะได้ไม่ต้องยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจนี่ประพฤติชอบเขาทำกันอย่างนี้แต่ว่าประพฤติชอบอย่างนี้น่ะมันเป็นประโยชน์ต่อเราเพียงชาตินี้เท่านั้นนะนี่ยังเป็นการใช้บุญเก่าอยู่เลยยังไม่ได้หาบุญใหม่สำหรับเตรียมไปพบชาติหน้าเลยนะจะหาบุญใหม่เตรียมไปพบชาติเบื้องหน้าเอ้าทำยังไงล่ะก็มา 6.3 ที่ว่าประกอบกายใจในทางที่สมควรน่ะคือทำยังไงคือเอาใจของเรานี่แหละผูกติดกับบุญเข้าเตรียมสะสมบุญแล้ววิธีทำบุญว่ากันมาแล้วเมื่อคราวที่แล้วว่าทำบุญนี่มีอยู่อะไรมั่งมีตั้งบุญกิริยาวัตถุ3ประการก็มี10ประการก็มีนี่วิธีนำวิธีหาบุญที่จะนำมาในด้านการปฏิบัติละทำยังไงเหรอเพื่อประโยชน์ในการสะสมบุญต่อไปข้างหน้าท่านให้หลักประการเอาไว้อยู่4ประการด้วยกัน4ประการนี้ทางศาสนาเรียกว่าสัมปรายิกัตถะประโยชน์แปลว่าประโยชน์ในภพชาติเบื้องหน้าพูดง่ายๆจะทำบุญใหม่วันนี้เพื่อจะได้เป็นบุญเก่าของเราต่อไปข้างหน้าอีกทำยังไงมั่งพระองค์บอกให้ทำ4ประการด้วยกันคืออันที่1ท่านใช้คำว่าศรัทธาศรัทธาสัมปทาคือฝึกตัวเองให้เป็นผู้ที่เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ